สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Akira Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open World เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปเกมมือถือ Chimera Land นะครับเกมแนว MMORPG เอาชีวิตรอดแล้วก็ Survival นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่เห็นหน้าตาแปลกๆนี่ก็จะเป็นพวกบอสที่อยู่ใน Hunting Map นะครับจะมีอยู่หลายตัวเลยมีมังกรฟ้ามีกอริลล่านะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับทั้งหมดตอนนี้มี4ตัวนะครับตัวสุดท้ายนี่น่าเกลียดมากเป็นแฮปปี้นะครับสำหรับตัวพวกนี้นะครับมันก็คือบอสที่ให้เราลงล่าได้นะครับแฮปปี้นี่อันล็อกที่เลเวล50นะครับมันจะอยู่ในตัวนี้นะครับ The Hunting Map นะครับ The Hunting Map นะครับจะหาได้จากการที่เราทำการวิจัยนะครับเกี่ยวกับ Spirit of เนาะเดี๋ยวผมหาก่อนนะจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนในส่วนของอาเคนนะครับที่อาเคน 2/6 นะครับจะมี Hunting Map โผล่มานะแล้วเราก็สามารถปลดล็อกได้นะครับพอปลดล็อกปุ๊บก็จะสร้าง Hunting Map ได้นะครับโดยการสร้างใน Creation นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเอามาตั้งแล้วเนี่ยก็จะสามารถจัดทีมเพื่อลงไปจัดการกับเจ้าพวกมอนสเตอร์ใน Hunting Map ได้นะครับซึ่งเป็นระดับบอสเนาะโดยทีมที่เราจัดลงนะครับสามารถจัดลงได้ตั้งแต่1ถึง4คนนะครับโอเคเดี๋ยวเราแอดเพื่อนก่อนเราไปกัน2คนก็น่าจะพอจอยทีมมาเลยโอเคต้องเสร็จอาวุธให้พร้อมพัดมาก่อนแล้วก็ปืนใหญ่ผีผาหน้าไม้โอเคแต่เดี๋ยวจะลองลงไปสู้ดูนะครับเริ่มจากเดี๋ยวนะเพื่อนไม่เข้าตีเหรอไปลองสู้จากตัวที่ง่ายๆดูแล้วกันอันนี้คือเขาจะบอกถึงพลังของมอนสเตอร์ในนี้นะครับว่าประมาณเท่าไหร่เนาะสตาร์ทฮันติ้งเลย2คนก็พอโอเคนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นเสาโทเทียมตรงกลางนะครับให้เราโจมตีเพื่อทำลายนะครับพอเราทำลายเสาเทลเทียมตรงกลางแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีมอนปรากฏออกมารอบๆนะครับก็ต้องช่วยกันเคลียร์มอนนะครับใช้เป็นปืนกลก็ยิงเร็วดีนะแล้วก็ยิงได้ไกลนะเอานี่มันเพื่อนเรามันสัตว์เลี้ยงของเรานี่นะสามารถใช้สัตว์เลี้ยงออกมาช่วยสู้ได้นะครับในการลงตรงนี้จะมีเวลาจำกัดอยู่ที่10นาทีนะครับแต่ว่าสัตว์ที่เราขี่เอามาใช้ไม่ได้เนาะจะได้แต่ตัวการ์เดียนผู้พิทักษ์นะครับเย้ละรู้สึกว่าผมจะเอาการ์เดียนมาผิดตัวนะเนี่ยไม่เป็นไรตายซะแล้วหายไปไหนแล้วเอ่ยตอนนี้จะมีบางช่วงที่เสามันหมดไม่มีบาเรียด้วยเนาะก็ต้องหันมาตีนะครับแล้วพอถึงเราเคลียร์พวกเวฟลูกน้องจนหมดนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวมังกรก็ได้จะโผล่มาเนาะเมื่อทำลายโทเทมตรงกลางแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าวิงดราก้อนนะครับซึ่งเป็นบอสเดี๋ยวมันก็จะโผล่มามาหรือยังเอ่ยขี่กำลังจะลงมาแล้วโอ้เรียบร้อยมาตัวนี้อยู่ที่เลเวล19นะครับเมื่อชนะก็จะได้ของเนาะมาดูกันว่าจะได้ของอะไรโอ้โหทนไฟนี่โชว์ไปไหนแล้วล่ะจะไฟบอลออกมา
ายซะตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับของที่จะได้รับนะครับก็จะมีเพนแดนที่เป็นโทเค็นไว้แรกในร้านนะครับมีซีจิวเอฟเอเซนนะครับแล้วก็มีหยกเขียวแล้วก็วิงดักกอนฮันตรงนี้นะครับโอเคขางเล่นใน PC นี้มันจะมีคนบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะภาพสวยแต่ว่ามีปัญหาบ้างพอสมควรโอเคอันนี้เราลงไปเรียบร้อย1รอบนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีเวนต์รายวันของเราด้วยนะครับมันจะอยู่เดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในส่วนไหนนะครับมันจะเป็นรายวันอยู่เนี้ยว่าให้เราลงได้นะครับโอเคเมื่อกี้เราวันหนึ่งเนี่ยลงได้1ทีนะครับมีของรางวัลอย่างที่ผมบอกไปนะได้หยกเขียว6นะครับแล้วก็60เนาะแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็กล่องเดี๋ยวดูกล่องก่อนเมื่อกี้วิงดราก้อนได้มา2กล่องนะครับเปิดแล้วได้อะไรเอ่ยปั๊บเราได้เป็นพวกแร่นะครับแล้วก็เขี้ยวสัตว์นะมีตัวนี้ด้วยนะครับ Cleaver Field ได้รับ 5,000 EP ให้สัตว์เลี้ยงนะครับในส่วนแบรนด์ไม่มีตรงนี้ได้นี่แร่ไฟสโตนมา5แล้วก็เซนบีทฮอนนะครับมาอีก5มีเกาะระดับเขียวนะครับ2ชิ้นเนาะโอเคก็จริงถือว่าไม่ได้ได้อะไรเยอะต่อไปเดี๋ยวเราลุยตัวที่2ต่อกันเลยนะครับเป็นเจ้ากอริลล่านี่คือรางวัลมันจะคิดรวมกันนะครับโอเคหมายความว่าถ้าเราลงเนี่ยเราต้องเลือกตัวลงอันที่เราไหวที่เยอะที่สุดละกันนะโอเคเดี๋ยวลองลิงดูอ่ะทดสอบการเล่นคือถ้ายิ่งลงอันโหดนะครับมอนก็จะยิ่งเราจะยิ่งได้ของเยอะเนาะอันนี้น่าจะไม่ได้ของแล้วล่ะไม่เป็นไรจะลองลงดูว่ามันยากสักแค่ไหนเกมมอนออกมาแล้วชีวิตวันนี้มอนก็เริ่มเหนียวแล้วมอนประมาณเลเวล25นะครับตอนนี้อันแรกนี่เลเวล10กว่าถ้าใช้พวกคาถาเวทที่เป็นคาถาสายฟ้านี่น่าจะดีนะเวลามอนออกมาเป็นก้อนๆ อย่างนี้โดนหลายตัวดีนะครับโอเคเสาตรงกลางแล้วเน่ได้แป๊บเดียวเรียบร้อยทีนี้น่าจะเหลือเสากลางโอเคเคลียร์นะครับทีนี้บอสก็น่าจะโผล่แล้วนะครับเอาลูกน้องออกก่อนน้องมานี่เร็วเดี๋ยวตายเต็มหน้าโอเครอดอยู่นะครับเจ้ากอริลล่าก็เลเวล25นะครับปล่อยท่าอายุไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะโดดเข้าไปหาเลยแล้วกันเ
ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับบอสก็ง่ายๆเนาะเราจะไปรอดูบอสต่อไปแล้วกันอันนี้ของผมไม่น่าจะได้แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูก่อนว่ามันนับจำนวนลงต่อครั้งเนี่ยวันเดียวได้แค่ครั้งเดียวนะครับบอกว่าเพิ่งเคยลงเหมือนกันฝึกเสามาเต็มเลยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีของอะไรไหมโอเคต่อไปอีกตัวนึงนะครับจะไปดูว่าพอจะสู้กันไหวไหมเอ่ยมันนั่งพักตรงนี้ได้ของเมื่อกี้น่าจะไม่ได้อะไรเพิ่มมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะมันครั้งเดียวนะครับก็รู้สึกว่าตัวหยกเขียวเนี่ยจะได้เท่าเดิมนะครับแล้วก็จะเพิ่มมาตรงจำนวนซีจิวแล้วก็พวกของที่เป็นกล่องมากกว่านี่เราไปสู้ระดับ3ดูนะครับอันนี้ require power 3700แล้วน่าจะโหดขึ้นเยอะเลยแหละนะครับมี description บอกไหมเอ่ยไม่มีอะไรเลย overview ไม่มีโอเคไปเหมือนเดิมครับเสากลางเป้าหมายคือเสากลางก่อนเลยดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเวฟลูกน้องมันออกมานี่จะได้ไม่หลายรอบโอเคลดไปครึ่งนึงลูกน้องออกนะครับเราก็เรียกลูกน้องเราเหมือนกันบวกโอ้คราวนี้มอนประมาณเลเวล30กว่านะครับถ้าเอาปืนใหญ่ยิงนี่น่าจะจบเร็วเหมือนกันนะเดินตันเลยค่อนข้างเยอะนะครับเกือบหมดแล้วมาอีกหนึ่งเวฟเนาะอ
โอ้4ตัวโอเคเคลียร์เดี๋ยวทางด้านนู้นตัวนึงโอเคก็โอ้ยยังไม่หมดมีข้างนอกอีกคิดว่าจะหมดแล้วนี่โอ้ไม่ยอมตายถือว่าลูกน้องค่อนข้างเยอะนะสำหรับอันที่3นะครับน่าจะปลดล็อกแล้วนี้บอสก็จะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้ากวางกวางคอยาวสีเขียวเนาะน่าจะเลเวลอยู่ที่อุ้ยโอ้กระเด็นเลย31เองนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีสกิลแบบนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วล้มไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเอาอาวุธที่เป็นดาเมจมายัดเลยปืนทายต้องฮีลแล้วอยู่ด้วยกันหน่อยแล้วโอ้ท่าแรงโอ้โดนอีกทีนึงกระเด็นตัวนี้ก็มีท่าที่ตีแรงเหมือนตัวบอสข้างนอกนะครับถ้าเกิดระวังดีๆก็ไม่มีอะไรเนาะต้องเล่นดาเมจเลยนะคือเวลาเสียเวลากับเวฟบอสท่านเยอะนะครับไอเวฟลูกน้องซะเยอะเนาะโอ้มายท่าใหญ่โอเคยังรอดอยู่เอ้ยอ
นถีบใส่พื้นให้กระเด้งทุกทีเลยโอ้ถึงโดนแล้วโอ้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับระเบิดที่บอสมันวางไว้เนาะโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีน่าจะทันนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็น3ด่านในฮันติ้งแมปเนาะจริงๆถ้าเลเวลเกินสัก35มานะครับเริ่มล่าบอสได้แล้วเนี่ยก็ลงอันที่เป็นอันที่3เลยก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมมือถือคิมินาแลนด์นะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ